จริงๆผมว่ามันก็คือความพ่ายแพ้เนี่ยมันก็เป็นตามตัวเลขเฉยๆคือในสภาเนี่ยมันเป็นสงครามแหละวอร์มันมีหลายแบทเทิลถ้ามองแค่เรื่องเล่าเนี่ยมันก็เป็นสงครามหนึ่งแต่ถ้าไปมองว่าการเมืองภาพใหญ่มันก็เป็นเหมือนสงครามโลกใช่ไหมพี่แบทเทิลในสภาเป็นสมรภูมิที่ใหญ่เราก็แพ้แบบนิดเดียวซึ่งตามหลักการแล้วเนี่ยโหดูจากชัยภูมิเวลาลบเนี่ยเราต้องแพ้อยู่แล้วอ่ะเพราะเราเป็นฝ่ายค้านมันก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยเราเกือบชนะเราสูญเสียน้อยเราแพ้นิดเดียวเนี่ยแต่ในสมรภูมิอื่นทั้งหมดเลยเนี่ยเราชนะหมดเลยสังคมประชาชนเขาได้เข้าใจแล้ววันนี้คงไม่มีใครมากล้าพูดว่าเอ้ยอย่าทำเหล้าคราฟต์เบียร์เลยมันบาปเนี่ยคือผมว่ามันเราชนะในสมรภูมิทางความคิดตรงนี้ไปหมดแล้วนะครับหรือว่าเฮ้ยเรื่องที่การลบครั้งนี้มันอินสปายสมรภูมิอื่นๆก็คือการต่อสู้กับนายทุนว่าเฮ้ยคนธรรมดามันก็มาทำการเมืองมาต่อสู้กับนายทุนที่มันแบบรวยเป็นหมื่นแสนล้านได้คือผมว่าอันนี้มันก็สำคัญที่มันส่งเสียงสัญญาณไปสู่สมรภูมิการต่อสู้ต่างๆของประชาชนอื่นๆด้วยอันนี้ผมเลยรู้สึกว่าเราชนะนั่นแหละตอนนี้สงครามเนี่ยเราได้เปรียบแล้วแหละแต่เราต้องยังไงสุดท้ายเราก็ต้องการการชนะในสมรภูมิที่เรียกว่าสภาอยู่ดีเพราะนี่มันคือเป็นการออฟฟิเชียลที่สุดละคือผมว่ามันเป็นความยิ่งใหญ่ความมหัศจรรย์ของประชาธิปไตยมากเลยนะจากคนๆนึงที่ถูกแบบกดขี่ใช่ไหมครับโดยกฎหมายบ้าๆบอๆเนี่ยจนแบบรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ก็ยอมไปแต่ผมก็กลายว่าผมไม่ยอมแบบไม่ยอมละทิ้งความฝันของผมอ่ะแล้วผมก็เลยต่อสู้เป็นในระบบของเขาด้วยซ้ำใช่ไหมครับบอกว่าให้มีสภาต้องมีอำนาจไปแก้ข้ออ่ะผมทำตามแล้วผมมาได้ไกลกว่านี้ผมว่าก็แค่นี้ผมก็ successful แบบในส่วนตัวแล้วแหละว่าเราก็คงอินสปายหลายคนที่พูดเรียกร้องตั้งนานไม่มีใครฟังเขาเลยเราลองมาเป็นใช้เสียงของประชาชนที่เลือกเราแล้วเสียงเราใหญ่ขึ้นเนี่ยเข้ามาทำอันเนี้ยแล้วก็ผมว่าอีกอันนึงที่หลายคนไม่ค่อยพูดถึงแต่ผมก็อยากให้คนเชื่อนะพอเรามาเป็นส.ส.เนี่ยยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยประชุมมันล่มบ่อยแต่คือผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยประชาธิปไตยอ่ะมันควรจะเวิร์คนะครับแล้วก็จริงๆก็ขาดแค่2เสียงแหละเพื่อจะพิสูจน์ว่าประชาธิปไตยมันเวิร์คจริงๆแต่คนก็พอเห็นเค้าโครงของมันแล้วแหละคืออันนี้ผมว่าก็สำคัญในสงครามโลกครั้งนี้ของเราที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนมีส่วนร่วมอันนี้ผมว่าสำคัญที่ผมอยากชนะแบบสงครามโลกนี้ครับในผลคะแนนที่ออกมาที่ว่าเขียนแค่สองเสียงนี้บ่งบอกอะไรในสภานะประเด็นแรกเนี่ยก็คือพรรคการเมืองเนี่ยมันยังมีเจ้าของพรรคใช่ไหมครับส.ส.เนี่ยมันไม่ได้คือยึดโยงกับประชาชนในเขตมากพอการยึดโยงกับประชาชนในเขตมากพอเนี่ยมันจะนำมาซึ่งอิสระในการโหวตใช่ไหมถ้าเราไปดูประเทศประชาธิปไตยแข็งแรงหรือพรรคคือต้องเรียกว่าพรรคการเมืองแข็งแรงแล้วกันอย่างอเมริการีพับลิกันเนี่ยมันโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ใช่เจ้าของพรรครีพับลิกันใช่ปะมันเป็นอินสติทิวเป็นสถาบันจริงๆอ่ะผมว่าอินดิเคเตอร์ของการเป็นประชาธิปไตยพรรคเนี่ยคือเราทะเลาะกันในพรรคบ่อยๆแต่คือเป็นสัญญาณที่ดีนะว่าเราไม่มีใครเป็นเจ้าของพรรคเนี่ยอันนี้คือผมว่าเป็นสัญญาณที่ดีอันนี้แหละเป็นข้อแรกที่ผมเห็นว่าการเมืองไทยต้องพัฒนาอีกแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็ต้องพยายามผมว่าค่อยๆเปลี่ยนแล้วแหละการเลือกตั้งครั้งก่อนก็เปลี่ยนแล้วแหละว่าเราไม่เลือกคนที่จากการที่เป็นนามสกุลไรมากเท่าไหร่โดยเฉพาะในกรุงเทพใช่ครับผมว่าต่างจังหวัดหลายที่ก็เห็นคะแนนของพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคอื่นๆที่ไม่ให้แบบเป็นส.ส.เขตแบบ tradition อันนี้ผมว่าถ้าเปลี่ยนได้เนี่ยการผลักดันนโยบายอื่นเนี่ยสุดท้ายแนวคิดมันก็ต้องกลับไปถูกการเลือกตั้งว่าคุณอยากเป็นต่อไหมคุณก็ต้องแบบเพื่อประชาชนส่วนใหญ่แต่ตอนนี้มันมีการกดรีโมทคอนโทรลได้อยู่เขาพูดกันตรงๆก็เลยผลออกมาเป็นอย่างนั้นข้อพิสูจน์ที่2เนี่ยมันก็สืบเนื่องจากอันแรกว่าทั้งต้นเนี่ยมีการกดรีโมทควบคุมส.ส.กันได้ใช่ไหมพี่แต่ครั้งนี้มันก็เป็นบทพิสูจน์ว่าถ้าคอนเทนต์คุณมันแบบคอนเทนต์อิสคิงอ่ะคือถ้าคอนเทนต์คุณดีจริงเนื้อหาคุณดีจริงคุณทำมารอบครอบคุณดีเวลลอปนโยบายหรือกฎหมายที่มันคุณสตาร์ทดีไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณอยากทำแต่ความเป็นไปได้หรือฟีสซิบิลิตี้ทางโพลิซีหรือลอว์เมคกิ้งอ่ะมันทำได้มันเข้าใกล้เคียงได้ถามว่ากฎหมายของผมเนี่ยมีใครเสียประโยชน์บ้างอ่ะในทุนใช่ไหมครับในทุนข้าราชการบางส่วนที่ขี้เกียจทำงานคือแต่ผมก็คิดมาแล้วไงว่าสุดท้ายผมโดนคนให้น้อยที่สุดเมื่อโดนคนน้อยที่สุดเนี่ยมันก็มีโอกาสมีความขัดแย้งแล้วมีข้ออ้างในการไม่โหวตให้ผมได้น้อยที่สุดอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่สองที่เป็นเคสสตัดดี้ของการทำโพลิซีหรือว่าการผลักดันกฎหมายโดยฝ่ายค้านละกันเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันก็ทำอะไรก็ได้แ
แต่จริงแล้วฝ่ายรัฐบาลก็ควรจะคิดเรื่องนี้เยอะๆนะครับเวลาทํากฎหมายมันโดนคนทั้งประเทศอ่ะ70ล้านคนนี่เรื่องใหญ่นะอันที่3เนี่ยความที่ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าเขาส่งเสียงมาแล้วมันแบบมีส่วนร่วมจริงๆแล้วมันไปถึงในสภาจริงๆคือส.ส.ทุกคนเนี่ยเขารู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยมาหาผมบอกว่าเหล้าชัยภูมิดีสุดผมก็บอกเขาว่าพี่ผมไม่เชื่อหรอกพี่ไปเอาเหล้าอันนั้นมาให้ผมกินเขาเป็นส.ส.เขตเขาก็ต้องไปที่โรงเหล้านั้นเขาก็ได้พบปะพูดคุยกับประชาชนเขาสุดท้ายคนเหล่านี้ผมก็เชื่ออยู่แล้วเหมือนผมอะที่เขามีข้อจำกัดทางกฎหมายต่างๆเนี่ยเขาก็เล่าให้ผู้แทนฟังพอเขาก็ได้เข้าใจจากคนอื่นที่แบบไม่ใช่พรรคตรงข้ามแบบผมเนี่ยมันก็ง่ายกว่าที่จะสเวย์เขาอันนี้แล้วใน Twitter ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็มีการส่งเสียงที่ค่อนข้างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่แล้วคือผมว่าเยอะมากนะครับคือมันเป็นปรากฏการณ์มากที่แบบมีเพื่อนๆสลิ่มร่วมประเทศเนี่ยที่เขาเห็นด้วยกับก้าวไกลในเรื่องนี้หรือว่าคนที่ไม่กินเหล้ายังเห็นด้วยเลยอย่างเงี้ยคือผมว่าอันนี้คือสุดยอดละที่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้การเปลี่ยนความคิดคนคือทางนักการเมืองควรจะมีหน้าที่ประมาณนี้หรือเปล่าคือไม่ใช่บอกว่าคนอื่นเลวกว่าฉันหรือฉันดีกว่าคนอื่นอะแต่คือคุณเชื่ออย่างเงี้ยแล้วคุณต้องเชื่อคุณต้องอธิบายให้คุณเชื่อตามผมให้ได้คือผมว่าอันนี้คือหน้าที่ของนักการเมืองคือผมว่ามันต้องเปลี่ยนความคิดกันทุกคนแล้วครับคือมุ่งหน้าไปอย่างเงี้ยแล้วคือควอลิตี้คุณภาพการเมืองโดยรวมของประเทศมันจะดีขึ้นน่ะควอลิตี้ของนักการเมืองมันก็จะดีขึ้นควอลิตี้ของโหวตเตอร์ประชาชนในการตัดสินใจการเมืองก็จะดีขึ้นใช่มั้ยการเมืองใหม่มันคือต้องอย่างงี้อ่ะที่มันเป็นแบบควอลิตี้โพลิติกส์ไม่ใช่แบบถ้าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า transactional politics หรือการเมืองต่างตอบแทนนะใช่มั้ยมันก็ต้องดูไปยาวๆครับโอ้ดีมากดีมากคือการทำให้วิปรัฐบาลไม่มีมติได้เนี่ยก็สุดแล้วแหละแต่คือก็ผมว่าทุกคนเนี่ยก็พอตอนหลังเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาโดนหลอกจากรัฐบาลเหมือนกันนะพอผมไปอธิบายพอมีเวลาตอนนั้นก็บอกว่าเสียท่าอยู่ดีเหมือนมีซูเปอร์เวพอนมาใช่ไหมครับหลังเราก็แก้เกมไม่ทันแต่คือส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยไปหาจากกันถึงแม้ไม่โหวตเห็นด้วยกับผมก็เห็นด้วยกับไอเดียผมอยู่ดีผมถึงบอกแล้วว่าผมชนะทางความคิดไปแล้วนะครับผมอาจจะไม่มีตังค์ไปจ่ายผมอาจจะไม่มีคดีไปยัดก็แค่นี้เองที่ผมไม่มีอาวุธนั้นถ้าผมมีบ้างผมก็ชนะไปนานแล้วนี่ครับมันก็ง่ายเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมแต่ผมไม่มีปืนไปรัฐประหารไม่มีอำนาจที่จะสร้างความกลัวหรือไม่มีบุญคุณที่ต้องให้คุณมาตอบแทนคือผมว่าแค่นี้ก็ดีแล้วครับมันก็ต้องใช้ความกล้าหาญเยอะไงที่จะปรับเปลี่ยนค่านิยมในสภาของฝ่ายรัฐบาลให้เห็นด้วยกับฝ่ายค้านผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ค่อยๆปรับกันละกันครับครับก็หลังจากโหวตเสร็จเนี่ยก็เรียกสภาสามิตรเข้ามาในกรรมธิการนะเรียกมาเขาเรียกว่าพูดคุยกันว่าเฮ้ยสรุปแล้วคนอื่นก็ซักถามว่าลอจิกมันคืออะไรสุดท้ายคุณปลดไปแล้วสุดท้ายที่คุณปลดแล้วก็ไม่ปลดเนี่ยเพื่ออะไรที่เปลี่ยนกฎกระทรวงแก้เหมือนไม่แก้เนี่ยแบบแก้แบบเกสโนวาแล้วกันผมเรียกอย่างเงี้ยเพื่ออะไรก็คือสุดท้ายก็ตอบไม่ได้ก็คนที่เป็นรัฐบาลเขาก็ไม่สนใจประชาชนหรอกก็คือจะเล่นการเมืองอย่างเดียวใช่ไหมครับว่าไม่ให้ผ่านเพราะว่าก็ยอมรับตรงๆว่ามันก็เป็นผลงานของก้าวไกลของผมที่ต่อไปว่าผมก็เอาไปโม้ได้ทั้งชีวิตนะครับไปอยู่บาร์ไหนก็คงจะมีรูปปั้นผมอยู่แล้วครับใช่ไหมครับคือถ้าผมทำได้จริงๆไอ้เรื่องนี้ก้าวไกลเป็นรัฐบาล7วันมันก็แก้ได้แล้วอ่ะเพราะจริงๆแล้วตอนนี้ก็ร่างกฎกระทรวงก้าวไกลไว้แล้วกฎกระทรวงสุราก้าวหน้าของพรรคก้าวไกลไว้แล้วก็ถ้าเป็นรัฐบาลก็ปึ้งเลย7วันคือเราก็จะเซตถ้าเราเป็นรัฐบาลเนี่ย100วันแรกทำอะไรบ้างเนี่ยคือผมว่าอันนี้มันต้องเป็นเชนที่ดีไซน์10แล้วไวใช่ครับซึ่งนี้เป็นปกติของการเมืองทั่วโลกถ้าเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเนี่ยนโยบายต่างๆมันต้อง drive ให้ได้ภายใน100วันอยู่แล้วไม่ใช่เพราะว่าทำงานดีนะแต่มันคือช่วงเวลาทองเพราะคุณได้ mandate จากประชาชนมาไงคุณเพิ่งเลือกตั้งมาเนี่ยถ้าคุณยิ่งเลือกตั้งได้คะแนนเยอะคุณต้องรีบทำเลยนโยบายอะไรที่มันแบบติดค้างมา100ปีเนี่ย50ปีเนี่ยคุณทำได้เลยใช่ไหมครับอันนี้คือผมว่าเป็นหลักการทั่วไปแล้วหนึ่งในนั้นก็คือสุราก้าวหน้าของพรรคก้าวไกลเลยที่เราจะแก้กฎกระทรวงเพราะมันไม่ต้องใช้สภาด้วยซ้ำแล้วตัวผมเองก็จะยื่นในสภาอีกในวาระต่อไปนั่นเองแก้ตรงนี้จุดเดียวปลดล็อกได้เลยใช่เขาแก้แค่นี้ก็จบครับก็อย่างที่เขาพยายามเขาแก้กฎกระทรวงไปก่อนโหวตไม่กี่วัน2วันวันเดียวเนี่ย
ก็ทำได้ดีกว่าใช่ไหมคือสุดท้ายแหมตอนแรกก็เรียกมาคุยตั้งนานบอกทำยากอย่างนู้นอย่างนี้นู่นนี่นั่นสุดท้ายเนี่ยคือจริงเรื่องนี้ผมสู้มา 4-5 ปีแล้วอ่ะบอกโอ้ติดนู่นติดนี่แก้ไม่ได้อ้าวพอจวนตัวจริงๆก็แก้ได้ดีกว่าในฐานะผมเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยคือการมีพรบเนี่ยมันก็สีเขียวได้มากกว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมีรัฐบาลหน้าก็สามารถแก้กลับไปได้โดยเร็วใช่ไหมก็คือพรบเป็นกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่าผมว่าก็ต้องทำแต่หลักการเนี่ยก็คงไม่ขัดกับกฎกระทรวงของพรรคก้าวไกลที่เราจะทำแต่คือก็ยืนยันว่าต้องทำพรบมาแก้พรบอยู่แล้วเพื่อเป็น security ของกฎกระทรวงนี้แล้วก็รวมถึงพรบอื่นๆด้วยที่เราต้องทำในอนาคตต่อไปแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก้าวไกลก็จะชูแค่พรบสรรพสามิตอย่างเดียวใช่ทำไมยังไม่ลุกไปที่เรื่องภาษีอะไรเพื่อควบคุมเลยฮะจริงๆแล้วเรื่องควบคุมเนี่ยเราผมก็ทำงานเรื่องการควบคุมนะหมายความว่ามันเป็นครั้งแรกเลยที่แต่ก่อนนะมันจะมีเขาเรียกว่าสองฝั่งสายโปรเล่ากับสายไม่เอาเล่าแต่ NGO คุณหมอต่างๆนานาเนี่ยไม่เคยคุยกันได้เลยคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะจัดงานของตัวเองไอ้คนไม่เอาเล่าต่อต้านเล่าก็จะบอกเล่าไม่ดีไงนู่นนี่นั่นอันนี้ก็จะจัดว่าเฮ้ยต้องปลดล็อกไว้ไปปัญญาอ่อนชิบหายกฎหมายที่อะไรว่าห้ามเห็นห้ามโพสอ่าใช่ไหมแต่เราไม่เคยคุยกันเลยแต่ตอนผมเป็นผู้แทนผมจัดงานให้ทั้งสองฝ่ายมาคุยกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมทุกคนก็รู้แหละผมอยากได้อะไรแต่คือผมว่าตอนนี้มันมีเรื่องของพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามฉบับที่ยื่นโดยสามฝ่ายคือฝ่ายภาคประชาชนที่เป็น NGO แบบต่อต้านเหล้าเครือข่ายต่อต้านเหล้าแล้วกันอันนึงก็เป็นเครือข่ายผู้ประกอบการไปโปรเล่าแล้วกันคือก็ต้องไม่โปรแบบไร้สาระอ่ะนะก็มีข้อจำกัดอยู่ดีต้องคือแล้วก็อีกอันเป็นของรัฐบาลซึ่งอันนี้คือผมว่าเพียงพอดีแล้วถ้าเป็นของรัฐบาลเนี่ยมันจะเข้ามาในช่องทางพิเศษที่มันจะทำให้สองฉบับนี้มาแล้วคือแน่นอนว่าผมก็ต้องเป็นกรรมธิการในการแก้ไขปรับแก้แต่คือพรรคก้าวไกลเราเนี่ยเห็นว่าถ้าร่างใดมาจากประชาชนอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปใช้อำนาจส.ส.เราเพื่อจะไปแก้ดังนั้นเนี่ยถ้าสองฝากมาคุยกันแล้วก็เนี่ยใช้สภาเป็นตัวแก้ไขปัญหาผมว่าอันนี้แหละมันก็จะมีดุลยภาพบางอย่างที่มันจะแก้ไขกับป้องกันนะครับในการไม่รัดแน่นเกินไปหรือไม่ปล่อยหลวมเกินไปคือการควบคุมเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยนะครับที่มันถกเถียงกันได้แต่เรื่องของพรบ.สุราก้าวหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเท่าเทียมนะซึ่งมันไม่มีใครมาถกเถียงได้อยู่แล้วว่าความเท่าเทียมมันคืออะไรมันก็ความเท่าเทียมมันเป็นสัจจะของโลกสมัยใหม่ไปแล้วใช่มั้ยครับส่วนเรื่องของภาษีเนี่ยเรายื่นไปแล้วครับแต่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกฎหมายการเงินก็ดองอยู่ที่พลเอกประยุทธ์นะก็นายกรัฐมนตรีมีสิทธิ์วีโต้ยับยั้งก็การเงินหมดแหละอะไรเกณฑ์ทหารก็การเงินหมดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ก็เลยติดค้างอยู่ตรงนี้ด้วยข้อจํากัดของรัฐธรรมนูญแล้วก็คนที่เป็นรัฐบาลแล้วกันนะก็คือแนวคิดทางการเมืองการที่เห็นก้าวไกลเป็นศัตรูปฏิปักษ์อย่างชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็ทำงานด้วยกันไม่ได้อยากทราบตอนกระบวนการทำงานนะฮะของตุลาก้าวหน้าเนี่ยเวลาไปคุยกับคนที่เห็นต่างคนรักสุขภาพกลุ่มหมอกลุ่มอะไรแบบนั้นนะฮะมีวิธีคุยยังไงให้เขาเห็นด้วยว่าเล่าไม่ใช่สิ่งร้ายคือจริงๆแล้วเขาก็เห็นด้วยโดยที่เราไม่ต้องคุยอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นหลักการพื้นฐานอย่างที่ผมพูดแล้วว่าความเท่าเทียมของคนตัวเล็กกับคนตัวใหญ่ที่จะเข้าถึงธุรกิจเนี่ยทุกคนก็เข้าใจหลายๆคนก็เป็น NGO หลายๆคนส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์เป็นหมอคือ educate อยู่แล้วมีการศึกษากันอยู่แล้วก็เข้าใจไม่ยากถึงเรื่องนี้ก็เห็นด้วยซึ่งเวลาคุยกับเขาก็คุยไปแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าหลายๆอย่างเขาก็ไม่มีข้อเสนอมากมายที่จะให้มันไทยขึ้นสุดท้ายคุยไปคุยมากลายเป็นพวกเราเพราะอะไรครับด่าระบบราชการความคอร์รัปชันที่พรรคก้าวไกลก็ต่อสู้เพื่อความโปร่งใสมากขึ้นเพราะสุดท้ายเรามีกฎหมายยังไงให้ตายก็ไม่มีประโยชน์เราจะดื่มเมาแล้วขับแล้วประหารชีวิตถ้ายังจ่ายตำรวจได้ก็มีคนเมาแล้วขับแล้วดื่มแล้วเมาแล้วขับอยู่ดีคือสุดท้ายเนี่ยมันคือต้นตอของปัญหาคือระบบราชการหรือเปล่าคือเรื่องความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆหรือเปล่าการบังคับใช้กฎหมายที่แบ่งชนชั้นคนจนติดคุกคนรวยจ่ายเงินค่าตำรวจก็ไม่เป็นไรก็ไม่ติดคุกมันคือแค่เรื่องแค่นี้ไงคือสุดท้ายมันคือหลักการเนี่ยมันบิดเบี้ยวไปหมดในประเทศเรา
แต่หลายคนมันไปแตะไม่ยอมพูดเรื่องที่มันเป็นต้นตอของปัญหาจริงๆอ่ะแต่ไปพูดเรื่องแบบเฮ้ยทำกฎหมายให้มันเยอะขึ้นสิเยอะซึ่งสุดท้าย efficiency ประสิทธิภาพในการควบคุมกฎหมายนั้นก็ไม่การบังคับใช้กฎหมายก็ไม่มีปัญหาก็ไม่ได้แก้เหมือนเดิมคืออันนี้ผมว่าเราเห็นตรงกันตัวก้าวหน้าจริงหลายคนก็มองว่าเอ้ยปลดล็อกคนทำเหล้าทำเบียร์ได้ใช่ไหมครับแต่คือผมว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่มากกว่านั้นแหละคือมันเป็นสั่นสะเทือนโครงสร้างทางสังคมทางการเมืองของสังคมไทยอย่างมากนะครับที่มีนักการเมืองเนี่ยก็ถูกอุ้มชูโดยนายทุนซึ่งในทางกลับกันก็ตอบแทนนายทุนโดยการไปออกนโยบายเพื่อเอื้อนายทุนเนี่ยใช่ไหมคือถ้ามันมีเอเลี่ยนอย่างพรรคก้าวไกลมีส.ส.ที่เป็นเอเลี่ยนแบบผมที่ไม่ทําตามคำนบธรรมเนียมเนี้ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพราะว่าเราเอาประชาชนเป็นที่ตั้งใช่มั้ยครับดังนั้นเนี่ยมันมีในหลายมิติที่เราพยายามทลายนะครับในเรื่องความคิดว่าสังคมไทยเป็นเมืองพุทธใช่มั้ยคนชอบพูดไอ้เรื่องเล่าเป็นเรื่องบาปนู่นนี่นั่นแต่ถ้ามาดูตัวเลขจริงคนรายเล็กเนี่ยมันทําเล่าไม่ได้ถึงระดับนายทุนหรอกถ้าคุณคิดว่าคุณยึดถือความดีจริงคุณต้องเรียกร้องจำกัดรายใหญ่ให้ทำเหล้าน้อยลงเลยใช่ไหมครับอันนี้คือลอจิกที่หนึ่งซึ่งถูกทลายไปแล้วหนึ่งคือเป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วก็มันจะเป็นสัญญาณเป็นตัวคิกสตาร์เตอร์แรกด้วยซ้ำของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยขนาดใหญ่ก็อันนี้ผมว่าเป็นหนึ่งเราถึงเวลานั้นอยู่ในห้วงเวลาประวัติศาสตร์นั้นแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆครับแต่ถ้าต่อไปมันจะเป็นสโนว์บอลเอฟเฟกต์เขาถึงกลัวมากๆเขาถึงกลัวมากๆที่มันจะเกิดขึ้นเพราะเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ถ้ามันผ่านได้มันก็จะมีข้อเรียกร้องอื่นๆสมรสเท่าเทียมเรื่องที่ดินของชาวบ้านเรื่องปากกายอเรื่องชาติพันธุ์ต่างๆที่เขาอยู่กับป่าไม่ได้เพราะโดนผิดทั้งที่เขาอยู่มา5เจเนเรชั่นผมว่าไอ้เรื่องนี้คือเป็นเสียงของที่เราจะเทิร์นว่าเราแคร์คนปกติธรรมดาจริงๆแล้วครับในสังคมไทยอย่างที่ว่าแน่นอนแน่นอนก็เล่าเบียร์ถามว่าเป็นอบายมุขไหมก็ใช่นะเป็นบาปตามหลายๆศาสนาไหมก็ใช่บางศาสนาก็ไม่ใช่ก็อันนี้ผมว่าแล้วแต่ก็เรสเปคความเชื่อของทุกคนแล้วกันนะครับก็เรสเปคเคารพความคิดเห็นความเชื่อของทุกคนอยู่แล้วแต่หากว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเราทุกคนเคารพความเชื่อของซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็ต้องเคารพความเป็นปัจเจกของแต่คนที่เราต้องเชื่อว่าเขาคิดได้เองอะใช่ไหมว่าเขาจะคอนซูมหรือไม่คอนซูมหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยผมว่าอันนี้คือเป็นหลักใหญ่ใจความที่ในโลกสมัยใหม่มันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทุกคนเนี่ยก็ควรจะได้รับการเคารพในสิทธิส่วนบุคคลตรงนั้นแล้วถ้ามองว่าอย่างนี้ผมไม่เถียงหรอกครับคือก็เป็นปกติของประชาธิปไตยถ้าคุณต่อต้านเล่ามากๆไม่อยากให้มีเล่าเลยก็มาลงส.ส.แบบผมก็ได้ใช่ไหมแล้วก็บอกเสนอพ.ร.บ.สุราไม่มีก็ได้แล้วก็ไม่มีสุราในประเทศไทยเลยก็สุดท้ายผมไม่คนตัดสินเองอยู่แล้วมันก็คือสภามันก็คือทุกคนที่ใช้อำนาจผ่านส.ส.ของตัวเองเท่านั้นเองคือผมก็เลยคิดว่ามันก็เป็นความคิดที่ผมเคารพนะแต่คือผมก็คิดอย่างนี้ไงก็ช่วยเคารพผมด้วยก็เท่านั้นเองแล้วก็เราก็มีคนกลไกในการทำให้ความคิดเห็นนี้ที่แตกต่างกันมาคุยกันได้ก็คือสภาหรือว่าเวทีอื่นแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มีการตัดสินโหวตแค่นั้นเองใช่มั้ยครับก็ยืนยันแล้วก็สนับสนุนให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมถ้าไม่ชื่นชอบเหล้าก็ออกกฎหมายแบนเหล้าไปเลยก็จะดีครับแล้วผมว่าอันนั้นน่ะเขาน่าจะไม่รอดนานกว่าผมครับเขาน่าจะโดนเก็บจากในทุนมากกว่าผมด้วยซ้ำคือการนำศีลธรรมเนี่ยมาใช้กับเรื่องเหล้าเบียร์เนี่ยส่งผลเสียอย่างยิ่งอย่างมากมากแบบร้อยเท่าเลยนะกับตัวศาสนาเองกับตัวความสงสัยกับองค์กรเหล่านั้นแล้วก็ลุกลามไปถึงศาสนาเองด้วยในการอ้างอะไรอย่างนี้ที่มันบางทีมันไม่เมคเซนส์เท่าไหร่อย่างเงี้ยคือผมว่าอันเนี้ย
คือเป็นผลร้ายเพราะว่าก็อย่างที่ว่าเราเห็นอะศาสนาแต่มันทรุดโทรมลงก็ด้วยคนที่อยู่ในนั้นทั้งนั้นแหละนะครับอยู่ที่คนตีความเป็นยังไงอยู่ที่สุดท้ายก็มีคนเชื่อไปอย่างนั้นก็ไปอย่างนั้นใช่ไหมครับโอเคดีก็ดีไปแย่ก็หนักเลยใช่ไหมครับมันก็เป็นพลวัตของศาสนาอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกครับสมัยก่อนมันไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่จะไปบันทึกหรือ VO ที่จะบอกว่าศาสดาใดพูดว่าอะไรบ้างใช่ไหมสุดท้ายมันก็คือการเมืองรูปแบบหนึ่งที่หาข้ออ้างอะไรมารูปแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยผมว่าในสมัยนี้ไอ้ข้ออ้างเหล่านั้นเนี่ยถ้าใช้ให้น้อยลงเนี่ยแล้วมุ่งไปสู่ความ peaceful หรืออะไร essence ของชีวิตมากขึ้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทางทุกศาสนามากกว่าคือประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ใช่รับศาสนาใช่ไหมครับแต่ทำไมจึงมีการห้ามจำหน่ายเหล้าเบียร์ในวันพระหรือกำหนดเวลาจำหน่ายไอ้พวกนี้ในกฎไกพวกนี้คุณเท่าจะสู้กับเรื่องพวกนี้ต่อไปไหมยังไงบ้างคือผมว่าแน่นอนก็มีตราบใดที่ก็มีเสียงของประชาชนที่เรียกร้องเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็ doubtful หรือว่าตั้งข้อสงสัยกับการออกกฎระเบียบแบบนี้คือผมว่าแม่งต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับหรือว่าต้องอย่างน้อยต้องมาคุยกันว่ามันจำเป็นจริงๆหรือเปล่าแล้วคือคุณลิดรอนสิทธิของคนอื่นหรือไม่นะครับโอเคแหละเข้าใจว่ากฎหมายนี้หรือออกโดยคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยคือมันไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วด้วยตัวมันเองเพราะว่ามันก็มีแต่คนที่แบบต่อต้านเหล้าไปอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยคุณมีคนที่ศาสนาอื่นไหมหรือว่าคุณนักท่องเที่ยวหรือไงผลกระทบยังไงคือหรือว่ามันเป็นเพียงแค่การสำเร็จความใคร่ทางศีลธรรมของคุณเองที่บอกว่าคุณทำดีแล้วคุณทำดีหรือว่านี่คือตั๋วผ่านทางที่คุณคิดว่าสวรรค์มีจริงแล้วคุณจะได้ไปอ่ะคือผมก็ไม่รู้สุดท้ายก็ต้องมาคุยกันใหม่ในฟอร์แมตวิธีการคุยที่มันเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดเพราะหลักใหญ่ใจความเราก็ต้องมีเสียงข้างมากเพื่อไปแก้กฎหมายอะไรใดๆอยู่ดีแล้วผมก็คิดว่าในความคิดเห็นของผมเนี่ยจริงๆแล้วคือการ5วันนึงอ่ะคนก็บอกว่าเออกินทุกวันเลยขอวันเดียวไม่ได้เหรอเฮ้ยคือผมก็มองว่าคือคุณขอเขาทำไมอ่ะเขาเป็นญาติคุณที่กินเหล้าเหรอคือยุ่งอะไรวะใช่ไหมคือนี่คือการไม่เคารพปัจเจกขั้นสุดเลยการสะท้อนถึงแบบรัฐราชการที่คิดว่าประชาชนคิดเองไม่ได้อ่ะคืออันนี้คือเป็นอันตรายที่สุดแล้วเมื่อคุณคิดว่าประชาชนอ่ะคิดเองไม่ได้แล้วคุณจะเป็นรัฐพ่อรู้ดีสั่งทุกอย่างคุณรู้ดีไปหมดเลยแต่คุณไม่รู้จริงเลยคุณไม่เคยเป็นเขาเลยคุณไม่เคยเป็นอะไรเลยอย่างเงี้ยคือผมว่าอันนี้อันตรายและอันนี้คือจริงๆเป็นรากฐานของเมล็ดพันธุ์ที่บั่นทอนประชาธิปไตยเพราะถ้าคุณไม่เชื่อในคนอื่นแล้วอ่ะว่าทุกคนอ่ะมีความคิดแบบคุณอ่ะคุณก็จะสามารถรัฐประหารได้คุณจะสามารถบอกว่าคุณโง่ไงคุณจนไงคุณต้องเจ็บต่อไปไงอันตรายมากอันตรายมากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อยู่เบื้องหลังนี้แนวคิดนี้คือผมเลยว่าถ้าเปลี่ยนได้ก็ควรจะคุยกันแล้วถ้าคุยกันมาคนส่วนใหญ่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็คือมันไม่มีลอจิกอะไรที่คนเข้าใจได้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้คุณรับผิดชอบแทนบาร์ผมได้ไหมล่ะคุณจ่ายค่าเช่าแทนบาร์ผมได้ไหมล่ะวันพระใหญ่ 5-6 วันเนี่ยคุณเอาผมไปแบบ 20% ของเดือนนึงน่ะผมจ่ายค่าเช่า 30,000 อ่ะคุณจ่ายให้ผม 5,000 มั้ยล่ะไม่มีใครจ่ายไม่มีใครรับผิดชอบเลยทุกคนขึ้นสวรรค์ไปหมดแล้วไงพี่เวลาเราพูดถึงฝ่ายที่ต่อต้านแอลกอฮอล์แน่นอนมันไม่ได้มีแค่เรื่องเชิงของเราหรือศาสนามันก็จะมีฝ่ายการแพทย์ด้วยว่าการเล่าเบียร์ทำลายสุขภาพในแทนต้องมีองค์กรโอ้ยคุยเยอะเลยเวลาคุณเข้าไปพบเจอคนกลุ่มนี้จะมีแบบอะไรไปโต้แย้งไม่จริงๆก็โต้แย้งอะไรเขาไม่ได้ครับเขาก็วิทยาศาสตร์แล้วแฟกต์พอใช่ไหมเพราะว่าการกินเหล้าเนี่ยมันก็ทำเหมือนแอลกอฮอล์เนี่ยก็เป็นสารพิษอยู่แล้วตับต้องขับออกตับทำงานหนักขึ้นอันนี้ไม่เถียงจริงๆมันก็เหมือนเรื่องน้ำอัดลมใช่ไหมครับหวานเกินไปกินเค็มเกินไปก็รบกวนไปแบนด้วยแล้วการแบนน้ำปลาออกจากประเทศไทยด้วยนะครับก็จะได้ทุกคนจะได้สุขภาพดีหมดซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ไงใช่ไหมครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคุณไม่สามารถปฏิเสธเหล้าที่อยู่กับประเทศไทยอยู่กับโลกใบนี้มามากกว่าการแพทย์สมัยใหม่ด้วยซ้ำอ่ะคือมันเป็น culture ไปแล้วโอเคแหละวันนึงถ้าทุกคนแบบ go green healthy ชีวิตมีความสุข
เดินไปตรงไหนมีสวนหมดผู้ว่าชัดชาติเป็นผู้ว่าอยู่อีกพันปีกรุงเทพกรีนหมดแล้วเนี่ยแล้วทุกคนไม่มีความเครียดไม่ต้องกินเหล้าไม่อยากหาความสนุกแล้วหรือทุกคนแบบเป็นพระหมดแล้วก็ว่ากันไปผมก็ไม่ได้เถียงค่อยๆแก้ก็ได้แต่สุดท้ายสภาพสังคมปัจจุบันมันก็เป็นแค่นี้เองนะครับแล้วถามว่าการเรียนรู้ที่มากขึ้นคืออะไรก็คือสุดท้ายก็อยู่ดุลยภาพของเขานั่นแหละว่าคือจะอยู่กันยังไงในเรื่องของที่ไม่โอเวอร์คอนซูมซึ่งเราก็มีกลไกทางภาษีสรรพสามิตที่ทำให้เหล้าเบียร์ไทยมันแพงมากหรือกลไกทางหรือว่าบุหรี่เองด้วยซ้ำใช่ไหมครับที่แบบโอ้โหแพงมากเลยจนทุกคนก็ไม่เป็นไรไปดูดบุหรี่ไฟฟ้าแทนละกันเถื่อนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับก็บางครั้งเนี่ยการคอนโทรลมากไปหรือการปล่อยมากไปมันก็ไม่ดีก็สุดท้ายหาดุลยภาพมันให้ได้แล้วก็จริงๆแล้วผมว่าส่วนใหญ่คุณหมอที่ทำเรื่องนี้ก็เข้าใจในแฟกต์หรือความจริงตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็คือเขาก็รู้ว่ามันไม่สามารถทำให้เหล้าในประเทศไทยไม่มีสักประโยชน์ถึงแม้เขาจะออกกฎหมายมามันก็เกิดเหล้าเถื่อนเหมือนอเมริกาเหมือนสมัยอัลคาโปนก็อาจจะมีคดีแบบมีมาเฟียต้มเหล้าเถื่อนแล้วไปยิงกันผมอาจจะไม่เป็นนักการเมืองแล้วผมอาจจะไปเป็นมาเฟียต้มเหล้าเถื่อนก็ได้ซึ่งอาจจะสร้างปัญหามากกว่าใช่ไหมครับในสังคมนี้ก็ได้คือดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าก็ต้องฟังอยู่แล้วเหมือนกับที่ผมฟังทุกคนใช่ไหมครับแล้วก็เราก็มาหาตรงกลางร่วมกันนะครับผมก็ยืนยันว่ามันเป็นไปได้ใช่ใช่อันนี้มันจะสู้ในเกมไหนก็ต้องสู้ในเกมสภาการเมืองนี่แหละเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเราออกกฎหมายเพื่อไม่เอื้อทุนผูกขาดผมไม่มีหน้าที่ที่ทำให้เขาจนลงอยู่แล้วครับแล้วผมก็ไม่อยากให้ใครจนลงแล้วผมก็ไม่เกลียดเจ้าสัวหรือคนรวยด้วยซ้ำแต่การรวยที่ไม่มีคอมเพทิทีฟหรือไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นได้สู้เลยเนี่ยคุณภูมิใจเหรอที่คุณเป็นคนรวยใช่ครับแล้วคุณเองเนี่ยพอมีอำนาจเงินพอมีฐานะทางสังคมคุณให้อะไรกับสู่สังคมบ้างนอกจากการบริจาคแล้วเป็นนักบุญหรือว่าคุณใช้อำนาจเงินในการที่คุณจะทำธุรกิจแบบไม่มีมโนธรรมยังไงก็ได้หรอคุณจะควบรวมกับบริษัทอะไรก็ได้แล้วคุณจะหาโปรฟิตเท่าไหร่ก็ได้แล้วคุณไม่แคร์คนทั่วไปเลยคุณบิดเบี้ยวแล้วทำให้แคปิตอลิซึมหรือทุนนิยมแม่งผิดรูปไปหมดเลยประเทศไทยตอนนี้นอกจากจะกึ่งประชาธิปไตยแล้วเราไม่อยู่ในโลกของทุนนิยมเลยเราอยู่ในสภาพเศรษฐกิจแบบโอลิการคีอ่ะคือเป็นแบบธนาธิปไตยที่แบบมีแต่คนที่อยู่รอบๆผู้มีอำนาจมีโอกาสแสวงหาความมั่งคั่งให้กับตัวเองและครอบครัวเท่านั้นเองเหรอคือผมก็ต้องถามว่าทุกคนอยากอยู่ในประเทศอย่างนี้มั้ยอ่ะทุกคนแบบยอมให้เป็นอย่างนี้จริงๆเหรอแล้วเมื่อไหร่อ่ะคุณจะสามารถกระเถิบชนชั้นทางสังคมคุณขึ้นไปได้ผมไม่เห็นโอกาสตรงนั้นเลยนับตั้งแต่วันที่ผมโดนจับผมก็เลยมาทำนี้เพราะผมอยากเปิดโอกาสให้ตัวผมเองแล้วก็ทุกคนคือคุณใหญ่ก็มีความกลัวว่าถ้าเปิดแบบนี้เดี๋ยวรายเล็กรายน้อยจะมาแชร์ส่วนแบ่งการตลาดแบ่งก้อนเทคอะไรเงี้ยมันเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนครับมันคือความกลัวของผู้มีอำนาจ 0.1% ของประเทศที่คุมอำนาจประเทศนี้อยู่เขาคิดว่าถ้าปล่อยให้ผมทำงี้ได้เนี่ยเขาเสียเครดิตเนี่ยใช่ไหมเขาเสียความน่าเชื่อถือที่บอกว่าไม่ต้องห่วงฉันแฮนเดิลประเทศนี้ได้มีอะไรบอกฉันทำได้หมดแต่ดีมีเท่าวิภพมาเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะไม่ได้จบนอกด้วยอ่ะบ้านก็ไม่ได้มีตังอะไรอ่ะแต่มันมาแบบเขย่าระบบเนี้ยได้อ่ะแล้วคนอื่นมันจะมาเขย่าระบบนี้ไม่ได้เหรอใช่ไหมครับอันนี้คือมันจะเป็นสัญญาณของการสร้างinstability หรือความไม่มั่นคงในระบบที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมคุ้นเคยซึ่งเขาไม่อยากเปลี่ยนสิ่งนี้อยู่แล้วเพราะเขาอยู่ด้วยอย่างนี้เขาดีกว่าใช่ไหมครับอันนี้ก็คือผมเลยบอกว่าพูดได้ไม่เต็มปากก็ลองพิจารณากันดูไม่มีข้อพิสูจน์แต่ก็สมเหตุสมผลทุกอย่างอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ที่พิสูจน์ได้แน่ๆคือกลุ่มทหารกลุ่มอำนาจนิยมเนี่ยออโตฮาเรียนเนี่ยเขากลัวเพราะผมเหมือนดิสเครดิตเขา
จริงๆหกไม่เยอะถ้าผมคำนวณเนี่ยผมว่า10ปีผมอยากได้ 10% ของยอดขายทั้งหมดยอดขายทั้งหมดก็คือรวมเหล้ารวมเบียร์แล้วพี่ก็คือ400,000 ล้านก็ 10% ก็ 40,000 ล้านใช่ไหมถ้าเรามองในมุมของการจ้างงานหรือ entrepreneurship หรือการเป็นเจ้าของกิจการของคนรุ่นใหม่หรือใครก็ตามเนี่ยซึ่งเกิดธุรกิจของตัวเองเนี่ยผมว่าอันนี้มีตัวเลขที่สำคัญถ้าเทียบเคียงกับทางอเมริกาเนี่ยที่ 10% ใน 10 ปีเขามีครับเบียร์บูมมิ่งด้วยนะครับก็เนี่ย 70% ของคนที่ทำงานใน brewing industry หรือว่าคนที่ทำเหล้าทำเบียร์เนี่ยคืออยู่ที่ไมโครบรูวี่หมดแต่ทำเบียร์แค่ 10% เนี่ยไม่ถึง 10% ด้วย 7% แต่มูลค่าของเบียร์มันแพงกว่าไงคือมันทำน้อยได้มากใช่ไหมครับแล้วจ้างงานเยอะกว่าอันนี้ผมว่าสำคัญนะครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่มูลค่าของเบียร์แต่มันคือตัวคูณอื่นๆด้วยที่จะให้กับชุมชนที่เขาอยู่อยากเกิดการทัวริสึมขึ้นมาเกิดการคืนย่านเก่าเกิดการที่ราคาที่ดีราคาค่าเช่าตรงนั้นมันสูงขึ้นมีธุรกิจรอบๆขึ้นร้านอาหารอื่นเกิดรอบๆขึ้นอันนี้คือผมว่าเรามองแค่การคนทำเบียร์ไม่ได้เราต้องมองซัพพลายเชนทั้งหมดคนทำวัตถุดิบปลูกวัตถุดิบเกษตรกรไปจนถึงคนส่งเหล้าเบียร์ใช่ไหมครับไปจนถึงพนักงานบาร์ใช่ไหมมันมีเชนของมันที่เราจะมีตัวคูณไปอีกเยอะตรงนี้ผมว่าอันนี้คือสำคัญมูลค่าผมว่าถ้าโดยรวมมันก็แสนล้านอยู่แล้วนะครับก็แน่นอนครับว่าก็ทางอีโคซิสเต็มที่มันจะเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะว่าคือเมื่อมีผู้ผลิตมากขึ้นเนี่ยรอแมทเทียลหรือวัตถุดิบเนี่ยมันก็มีการนำเข้าหรือการปลูกทดแทนในประเทศมากขึ้นเพราะมันมีมาร์เก็ตแล้วไงนะครับมันคือการสร้างมาร์เก็ตไปแต่ละชั้นของซัพพลายเชนนะครับก็แน่นอนครับว่าหลายคนมากกว่าคนที่ทำเหล้าทำเบียร์จะได้ประโยชน์แต่คือผมว่าประโยชน์เดียวที่คนเถียงไม่ได้เนี่ยนอกจากการเกิดธุรกิจใหม่ๆเนี่ยก็คือสุดท้ายมันสร้างความเท่าเทียมในการทำธุรกิจให้ทุกคนเปิดโอกาสผมไม่รับประกันเลยแล้วผมเชื่อว่าจริงๆแล้วจะมีหลายคนที่ทำแล้วเจ๋งเยอะมากอยู่แล้วเพราะธุรกิจนี้ไม่ง่ายด้วยข้อจำกัดอื่น1 2คือไม่ง่ายด้วยฝีมือมันเป็นงานไม่ใช่แบบคุณสร้างโมพลาสติกมาแล้วคุณปั๊มแล้วมันเหมือนเดิมทุกอย่างมันใช้แคร์มันเป็นงานคราฟอะครับคือก็เลยรู้สึกว่าต้องยอมรับว่าจะมีคนเจ๋งเยอะมากแต่ด้วยตรงนั้นแหละตอนแรกมันก็จะชุลมุนเหมือนกระท่อมเหมือนกัญชาเหมือนอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็ธรรมดานะครับแล้วก็แต่ก็เชื่อว่าสัก3ปีเนี่ยเราก็จะเห็นผู้เล่นที่สามารถไประดับโลกได้ที่สามารถมีเบียร์หรือแม้กระทั่งอนุญาตให้ทำปลดล็อกเป็นเหล้าวิสกี้เนี่ยในระยะเวลา10ปีไม่เกิน20ปีเหล้าไทยก็น่าจะมีเป็นฟุตพริ้นอยู่ในระดับวิสกี้ที่สู้กับญี่ปุ่นหรือว่าสกอตแลนด์ได้เลยผมว่าอันนี้คือจุดสำคัญที่ถ้าเราไม่เลิกตอนนี้เราก็เสียต้นทุนไปเรื่อยผู้บริโภคได้ประโยชน์อ๋อโอ้แน่นอนคือผมว่าผู้บริโภคเนี่ยก็ได้เรื่องของมีตัวเลือกที่เยอะขึ้นใช่ไหมครับความหลากหลายที่มากขึ้นแล้วการแข่งขันในเชิงของความหลากหลายแล้วก็มีการแข่งขันทางราคาที่สูงขึ้นด้วยทฤษฎีนี้ราคาก็ต้องต่ำลงในเรื่องของคราฟต์เบียร์นะถ้าเบียร์ลงใหญ่มันคงไม่ต่ำลงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนเราก็ใช้เยอะกว่าลงใหญ่อยู่แล้วผมเคยไปลงเบียร์ใหญ่นะทำเบียร์ 2,200 ล้านลิตรต่อปีมีคนกดเครื่องอยู่กะละ6คนอะออโตเมชันหมดแล้วอะแต่ถ้าผมทำลงเบียร์ 1,500 ลิตรเนี่ยผมอาจจะต้องใช้6คนถ้าอีกชิปนึงผมก็ต้องใช้อีก6คนเป็นขั้นต่ำใช่ไหมครับแล้ว6คนนี้ไม่เป็นบูเวอร์เดียวคุณแบบระหว่างคุณรอเบียร์ต้มคุณต้องมาขายเป็นเซลด้วยอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคือผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องปกติที่ยังไงครับเบียร์ก็จะไม่ถูกเท่าเบียร์ลาเกอร์ทั่วไปอยู่แล้วด้วยอีโคโนมีออฟสเกลมันสู้ไม่ได้ยกเว้นเสียแต่ว่าเรามีกฎหมายที่เราทำให้ภาษีแต่ละส่วนเนี่ยมันต่างกันออกไปคุยเรื่องโปรเจกต์นี้คือเป็นโปรเจกต์ V2 ต่อจากที่หลังจากที่โดนจับทั้งนั้นเลย
จริงๆโปรเจกต์นี้ก็เป็นรันที่5แล้วครับแล้วก็จริงๆถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยก็คือตอนแรกเปิดศูนย์ประสานงานอยู่นี่แล้วก็ย้ายไปข้างบนได้ก็ย้ายแล้วก็คือให้ร้านมันเลี้ยงตึกให้ร้านมันใช้ค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราทําการเมืองเราไม่มีตังค์ไงเราก็คิดแบบพลิกกลับด้านถ้าเราไปหาประชาชนแล้วประชาชนขอเงินเราเนี่ยทำยังไงให้ประชาชนมาหาเราแล้วเสียเงินให้เราได้ก็เลยเกิดบาร์นี้ขึ้นมาแล้วก็ผมว่ามันก็เหมือนคล้ายๆกับสภากาแฟผมก็อยากให้เป็นฟรีสเปซเหมือนบาร์อื่นของผมนั่นแหละว่าทุกคนมาคุยเรื่องการเมืองเรื่องอื่นได้ต่อไปก็อาจจะมีเป็นการเสวนาหัวข้อต่างเป็นฟรีไมค์ให้ทุกคนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นสภาเบียร์ละกันให้ทุกคนได้มาคุยครับแล้วก็อีกเหตุผลนึงเนี่ยก็ต้องยอมรับอยู่แล้วว่าอาชีพนักการเมืองเนี่ยมันไม่มั่นคงอย่างยิ่งคือไม่ใช่ผมคนเดียวมันก็มีทีมผมด้วยใช่ไหมผู้ช่วยต่างๆก็หวังว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นแหล่งที่ทุกคนได้มาทำงานอะไรกันอยู่ยังมีเป็นช่วงเวลาหน่วงเหนียวที่จะไปหาอะไรอย่างอื่นทำถ้าเกิดว่าไม่ได้รับเลือกแต่บาร์นี้ผมว่าสำคัญมากแล้วผมแบบมองไกลแล้วผมว่ามันต้องจริงจังใช่ไหมครับคือว่าเราพยายามจะทำเป็นนอกจากคราฟต์เบียร์แล้วคือสุราพื้นบ้านสุราชุมชนต่างๆอย่างเช่นแบบสุรากลั่นหรือว่าเรียกว่าเหล้าขาวหรือว่าสาโทต่างๆเนี่ยที่ทำจากข้าวเนี่ยคือเราก็อยากยกระดับให้เข้าสู่เป็นสินค้าพรีเมียมเราก็หวังว่าบาร์นี้จะเป็นที่ที่คนได้มาลองรู้จักสุราพื้นบ้านไทยหรือว่าสาโทไทยต่างๆแล้ววันนึงก็คิดว่าจะอยากจะทำเหมือนบริษัทที่ต่อยอดแล้วพาพวกเขาส่งออกไปต่างประเทศไปยังร้านอาหารไทยที่มีกว่า 30,000 แห่งทั่วโลกให้ได้เพราะว่าตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่เราทำได้แล้วก็ควิกวินแล้วจะเป็นบทพิสูจน์หนึ่งที่ทำให้ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแม้ไม่เปลี่ยนกฎหมายก็ช่างแต่เขาทำน้อยแล้วเขาได้มากขึ้นนับจากวันที่เป็นหนุ่มนิติศาสตร์ที่โดนจับต้มเบียร์เอาเอานี่แหละพี่ผมอยากพูดก็ตอนนี้ก็จริงๆก็มีเบียร์ของตัวเองอยู่ครับแล้วก็ไปทำเป็นเบียร์แบ็ค IPA เป็นเบียร์ดำก็ไปทำที่ประเทศเวียดนามอยู่แล้วก็ส่งกลับเข้ามาก็ด้วยสภาพการของในไทยนะแต่ทุกคนอย่ามากินเลยครับเบียร์ห่วยเบียร์ไม่ดีอันนี้ไม่ใช่การโฆษณาครับเพราะผมด่าเบียร์ตัวเองอยู่ถ้าคิดว่าเป็นก็เชิญกรมควบคุมโรคมาฟ้องผมได้เลยครับเราไปสู้กันในศาลอยากลองของกันเพียป่ะจำเลยที่2เป็นเวแมกกาซีนคุณเท่านี้ดื่มรู้จักดื่มเหล้าดื่มเบียร์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่16ครับม .5 ก็ม .4 ม .5 แต่กินครั้งแรกก็กินตอน5ขวบเลยมั้งก็กินของพ่ออย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยป่ะขวดป่ะแบบกินอะไรอยู่เลยก็ผมชอบเบียร์จริงนะผมก็กินเบียร์ผมว่าหลายๆคนก็ชอบเบียร์ผมก็อธิบายยากผมว่าเบียร์ก็เป็นเครื่องดื่มที่ทำให้ผมรู้จักใครหลายคนเยอะขึ้นแล้วก็ยิ่งคราฟต์เบียร์เนี่ยมันก็มีความหลากหลายมากมันเหมือนการเดินทางไปทั่วโลกอะแหละครับที่เราไปที่ใหม่ๆเรื่อยๆฟังเพลงใหม่ๆใช่ไหมดูหนังใหม่ๆเพราะมันก็มีหนังใหม่ๆมีเบียร์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆคือดูไม่หมดหรอกคือผมเลยรู้สึกว่าผมอะได้ experience ได้ประสบการณ์อะไรเยอะมากจากความนอกลู่นอกทางของผมนั่นแหละถ้าจะพูดในภาษาผู้ใหญ่คอนเซอร์เวทีฟแต่ไอ้พวกการนอกลู่นอกทางหรือข้างเคียงพวกนี้มันก็สอนให้ผมเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นผมจะคิดเสมอพี่ว่าคนเราเนี่ยความผิดพลาดเนี่ยมันมี2ทางนะเมื่อเราทำอะไร make mistake อ่ะมันมี2ทางเสมอทางแรกเนี่ยถ้าเราไปทางนั้นถ้าเราก้าวข้ามความผิดพลาดไม่ได้มันคือความล้มเหลวแต่ถ้าเรากล้าไปได้เนี่ยมันคือบทเรียนคือแล้วบทเรียนเนี้ยมันคือสำคัญมากนะครับที่ผมล้มเหลวผมเฟลแต่ผมก็ก้าวข้ามมันมาได้เรื่อยๆก็แนะนำเยาวชนเด็กทุกคนล้มเหลวเยอะๆเพราะเมื่อคุณยังเด็กคุณล้มเหลวได้ถ้าคุณตอนโตคุณล้มเหลวแล้วคุณไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรเลยอันนั้นลำบากแล้วก็ฝากถึงพ่อแม่ด้วยว่าปล่อยลูกเถอะครับบางทีมันก็เป็นตามสภาพนะบางทีเราก็อยู่กับเขาไม่ได้ตลอดเวลา